ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ค่ะจับตาไปที่คลัสเตอร์ใหม่ก็คือคลัสเตอร์ตลาดบางแคล่าสุดมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มนี้แล้วทั้งสิ้น224คนและผู้ป่วยติดเชื้อกระจายไปใน5จังหวัดส่วนวันนี้นะคะทางด้านของศบค.ค่ะโดยแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบค.แถลงว่าในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา78คนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ15คนที่จังหวัดตาก9คนสมุทรสาคร3คนกรุงเทพสมุทรปราการสุพรรณบุรีจังหวัดละ1คนจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน59คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากสมุทรสาคร36คนกรุงเทพ22คนปทุมธานี1คนมาจากต่างประเทศ4คนค่ะส่งผลให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 27,005 คนมีข่าวเศร้านะคะเนื่องจากมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่87คนค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตคนล่าสุดนะคะเพศชายอายุ88ปีค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่ปทุมธานีโดยที่คนในบ้านไม่พบว่าป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่ว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยค้าขายที่ตลาดพรพัฒน์มีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเนื้องอกในสมองเริ่มป่วย12กุมภาพันธ์และตรวจยืนยันติดโควิด-19 เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เริ่มเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด28กุมภาพันธ์หลังจากนั้นอาการก็แย่ลงเรื่อยๆและเสียชีวิตในวันที่13มีนาคมขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังข้อมูลจากทางผู้ช่วยโฆษกศบค.ค่ะจากการวิเคราะห์เนี่ยนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ให้ข้อสังเกตว่าจากการที่ตรวจสมาชิกในครอบครัวที่ค้าขายอยู่ในตลาดพรพัฒน์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะไม่พบผู้ติดเชื้อในครอบครัวแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยท่านนี้นะคะบ้านอยู่ใกล้กับบริเวณตลาดพรพัฒน์ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้ที่ไปมาหาสู่มาเยี่ยมท่านที่บ้านนะคะก็ทำให้เกิดการติดเชื้อและในที่สุดก็เสียชีวิตก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะของการติดเชื้อนอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อกลุ่มก้อนของตลาดบางแคนะคะเชื่อมโยงในอีก5จังหวัดคือนครปฐมสมุทรสาครสุพรรณบุรีเพชรบุรีและราชบุรีซึ่งก็เป็นผลจากที่ผู้ค้าค่ะมาซื้อของในตลาดเพื่อไปจำหน่ายยังอีกตลาดหนึ่งเป็นลักษณะการเดินทางข้ามจังหวัดทำให้ติดเชื้อข้ามจังหวัดได้ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อคนแรกในกลุ่มก้อนตลาดบางแคเพศชายอายุ21ปีเขามีแผงขายไก่แล้วก็ไข่ไก่4แผงในตลาดวันเดอร์แล้วก็เป็นลักษณะของเท้าแชร์ค่ะมีพฤติกรรมในการเดินไปเก็บเงินทั่วตลาดแล้วก็เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะท่านแรกเนี่ยนะคะก็มีแผงขายไก่และไข่ไก่อยู่4แผงด้วยกันในตลาดแรกก็คือตลาดวันเดอร์และท่านนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการเป็นเจ้ามือแชร์ด้วยทำให้เกิดพฤติกรรมที่จะเดินไปรอบๆตลาดเพื่ออาจจะไปเก็บเงินทั่วๆตลาดด้วยนะคะเริ่มมีอาการครั้งแรกตั้งแต่1มีนาคมอาการที่สำคัญก็คือมีไข้ไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสวันที่5เนี่ยท่านนี้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่การรายงานไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่40ก็รีบลงสอบสวนโรคทันทีนะคะส่วนที่จังหวัดนครปฐมค่ะพบผู้ป่วยรายใหม่10คนโดยพบ6คนเป็นผู้ค้าในตลาดวันเดอร์ที่ย่านบางแคส่วนอีก4คนค่ะเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่างเช่นมารดาแล้วก็บุตรรวมยอดผู้ป่วยสะสม133คนเป็นคนไทย130คนต่างชาติ3คนรักษาตัวที่โรงพยาบาล15คนส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็น10คนพบเชื่อมโยงกับแม่ค้าที่ตลาดบางแคกักตัวกลุ่มเสี่ยง23คนส่วนที่เพชรบุรีนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้ออีก5คนสมุทรสาคร1คนราชบุรี6คนพบเชื่อมโยงกับตลาดบางแค4คนและล่าสุดค่ะโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา4วันทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านเปิดเผยนะคะว่ากรณีของคลัสเตอร์ตลาดบางแคจะใช้เป็นแนวทางเดียวกันกับตลาดพรพัฒน์ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
มาตรการที่นำมาใช้ก็คงไม่ได้เข้มงวดเหมือนกรณีของตลาดกลางกุ้งที่มหาชัยแล้วก็ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อมาตรการผ่อนคลายในช่วงการสงกรานต์แต่ขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการประชุมผ่อนคลายมาตรการเรื่องของการเล่นน้ำสงกรานต์การจัดกิจกรรมต่างๆจะต้องมีการหารือเพื่อที่จะเคาะข้อสรุปกัน17มีนาคมแล้วพอข้อสรุปที่ได้นี้ก็เสนอไปที่ที่ประชุมใหญ่ของสบคให้พิจารณาในวันที่19มีนาคมค่ะคิดว่านะครับจะไม่เกินขีดความสามารถกระทรวงสาธารณสุขที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะนั้นประเด็นในการพิจารณาเรื่องมาตรการสงกรานต์กับคลัสเตอร์ที่บางแคเนี่ยไม่เราแยกออกจากกันนะแต่ก็เพียงแต่ว่าก็เป็นข้อพึงระลึกเท่านั้นเองว่าในมาตรการผ่อนคลายสำหรับเทศกาลสงกรานต์นั้นเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องมาระมัดระวังในช่วงนี้เท่านั้นครับส่วนทางกรุงเทพมหานครนะคะมีการรายงานผลตรวจเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ตลาดบางแคค่ะระหว่าง11ถึง14มีนาคมปรากฏว่าตรวจไปแล้ว 4,991 คนติดเชื้อ224คนไม่ติดเชื้อ3,086คนรอผลขณะนี้1,681คนแยกเป็นตลาดวันเดอร์และใกล้เคียงตรวจไปแล้ว 3,493 คนพบติดเชื้อ192คนไม่ติดเชื้อ1,623คนรอผล1,678คนตลาดคลองขวางตรวจไปแล้ว314คนพบติดเชื้อ15คนไม่ติดเชื้อ299คนส่วนชุมชนใกล้เคียงนะคะตรวจไปแล้วทั้งสิ้น 1,184 คนติดเชื้อ17คนไม่ติดเชื้อ 1,164 คนรอผล3คนค่ะนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่บางแคนะคะขณะเดียวกันทีมสาธารณสุขค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดวันเดอร์ซึ่งก็เป็น1ใน6ตลาดพื้นที่เดียวกันกับที่ตลาดบางแคสภาพโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะเหมือนกันเลยก็คือหลังคาต่ำไม่มีพัดลมระบายอากาศสภาพของตลาดเนี่ยค่อนข้างแออัดโดยในวันที่16มีนาคมนี้สำนักงานเขตบางแคจะมีการเข้าไปทำความสะอาดตลาดทั้ง6แห่งแล้วก็ปิดตลาดรวม3วันระหว่าง16ถึง18มีนาคมค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ